ข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณเอมี่แม็กซิมหรือว่าคุณเอมี่อมรวรรณนะฮะถ้าเกิดใครจำกันได้เนี่ยเธอก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความอยู่เนาะแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีการอัปเดตกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเธอพ้นทุกข้อกล่าวหาในคดีช่อโกงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการเปิดใจเลยว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะล่าสุดครับน้องหนูดีนะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยอัปเดตกับคุณเอมี่หน่อยแล้วกันนะฮะจะตัวเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยตอนมีคดีความนะฮะเครียดถึงขั้นปากเบี้ยวเลยนะพี่กินไม่ได้นอนไม่หลับคือไม่อยากให้ใครมาว่าเราว่าเราเป็นคนโกงแล้วก็มีอยู่วันนึงนะฮะสามีของเธอเดินมาบอกว่าจะบวชให้นะฮะเพราะมีการไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคุณเอมี่เนี่ยหลุดคดีนี้ถ้าศาลยกฟ้องคดีช่อโกงสามีจะบวชให้เป็นเวลา15วันค่ะคือคุณเอมี่เล่าให้ฟังว่าประทับใจมากนะโมเมนต์ที่เห็นผ้าเหลืองก็คือร้องไห้เลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยสามีก็เคยบวชให้กับครอบครัวตามประเพณีแต่ว่าครั้งนี้บวชให้เมียเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อทำทุกอย่างเพื่อแม่ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูในทุกๆช่วงของชีวิตขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งหนูไปไหนไม่ว่าชีวิตหนูจะโดนคนอื่นดูถูกมากแค่ไหนแต่พ่อก็ยังอยู่เคียงข้างหนูและจับมือหนูสู้มาจนชนะจนถึงทุกวันนี้หนูคนนี้รักพ่อมากแล้วก็จะรักไม่พูดว่าจะรักไปถึงไหนแต่ว่าตราบเท่าที่หนูตายก็แล้วกัน